แม็กฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับแม็กเห็นแต่งตัวแบบนี้นะครับผมแน่นอนครับวันนี้เราก็จะมาเป็นผู้หญิง1วันนะคะเมื่อเช้าแฟนผมก็แต่งหน้าแต่งหน้านานมากเลยทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยทำไมมันนานจังก็เลยนี่ของแฟนมานะครับผมแล้วก็จะมาลองแต่งหน้ากันเราจะมาดูว่าผู้หญิงแต่งหน้ามันเป็นยังไงทำไมมันนานเหลือเกินเดี๋ยวเราล้างหน้ากันก่อนดีกว่าไปเจอกันโอเคเราก็ต้องซับหน้าแห้งก่อนนะครับผมที่ผมสังเกตเมื่อเช้าก็ผมเห็นแฟนเขาใช้นี่อยู่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะด้วยก็คือเอาง่ายๆเอามาแบบเป็นพื้นก่อนนี่นะเราก็ต้องมีสเต็ปในการแต้มนิดนึงนะครับแบบที่มันดูเป็นผู้หญิงหน่อยร้อยไปแล้วอย่างนี้เลยว่ะปัดให้มันเข้าทุกผิวทุกรูขุมขนนะครับจากนั้นเราก็จะมาใช้มันคืออะไรอ่ะช่างทำตามสเต็ปเข้าไปนะฮะพอดีสมองผมไบร์ทมากผมจำได้ว่าแฟนเขาใช้อะไรมั่งแต่แบบนี้นะครับให้ทั่วนะฮะเอาให้ทั่วเคยังแน่นอนเนี่ยจากคนแต่งหน้าไม่เป็นเนี่ยผมสามารถแบบอยากจะคุยสมองผมไบร์ทมันคืออะไรแป้งอ่ะน่าจะเป็นโอ้โหมีนี่ด้วยโอ้โหยอดยอดปั่นไงฮะนะนี่ฮะผมก็ปั่นไม่เป็นนะครับโมชิเหรออันนี้มันมีไว้ช่วยอะไรวะเนี่ยมันทำอะไรวะมันคืออะไรวะมันคืออะไรอ๋อผมว่าแล้วมันก็เรียกว่าโมจิมันนุ่มๆเหมือนโมจินี่เองก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรมันขาวขึ้นเว้ยจับจับจับรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นไหมไปซื้อกับแฟนมาฮะคิวเพสแฟนเราชอบใช้นะฮะอ้าวเอ้ยทำไงเนี่ยต้องใช้อะไรทาเพิ่งเห็นมันมีคันนี้ไอเราก็นึกว่าไอที่ตกมันอยู่ไหนวะมันเข้มข้นมากครับหูทาด้วยเดี๋ยวขาวไม่เท่ากันตรงคอด้วยเห็นเขาทาตรงคอด้วยคิวเพย์นะเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายดินสอคิว AAC อ๋อเขียนคิวจะเขียนได้ไงวะเนี่ยเขียนไม่เป็นด้วยกระจกกระจงเลยอยู่ไหนละดูซิว่าผมจะเขียนสวยได้แค่ไหนคิวผมก็บางๆอยู่ด้วยนะคิวบางผู้ชายคิวบางตอนแรกเขาต้องตัดขอบก่อนใช่ไหมเป็นทรงก่อนสงสัยไม่ต้องตีกรอบอะเขียนไปเลยระบายไปเลยทำไม่เป็นไหมผู้หญิงเขาเก่งเนาะทำไมมันหนาจังเลยวะคิ้วหนาอุ้ยดูคืออะไรสงสัยผมไม่มีพรสวรรค์ในการเขียนคิ้วเอ้ยใช้ดินสอปะมันคืออะไรวะปุ๊บผมก็ยังสัมผัสไม่ได้ว่ามันมีไว้ทำอะไรหรือมีไว้คิ้วมันเปไปทางนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ช่างเลิกใช้เลิกใช้โอ้เหมือนอันเมื่อกี้เลยไม้แหลมๆเมื่อกี้มันใช้กับอันนี้ใช่ไหมเอ้ามันมีอยู่แล้วดิว่า เรามากันน้ำกันนะฮะเวลาโดดน้ำอ่ะคิ้วอยู่แน่นอนนะคิ้วไม่หายอุ้ยทำไมดูดิคนเลยพอแล้วกูใช้ไม่เป็นเอาแค่นี้ก่อน ต่อไปนะครับตกแต่งเปลือกตาอ๋อเอาสีอะไรดีทุกคนให้เลือกให้เลือกสีนี้ว่ะเขาเลือกสีอะไรไม่รู้โอ้มีเกยมานิดนึงนะครับอะแดปหน่อยอะแดปเอาสีอื่นบ้างสีอื่นเอาสีอะไรสีชมพูดีกว่าเนาะถามใครวะเนี่ยสีนี้เหมือนลิงเลยอ่ะเคยดูละครลิงมะเนี่ยเอลิงตัวเมียจะประมาณนี้เลยสวยปะปะยูเพย์แล้วนะฮะเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายปัดแก้มได้ไหมปัดแก้มสวยมากแม่สวยมากทุกคนสวยมากค่ะสงสัยมากไหมผมจิตชนะเกินรู้เลยว่าอันไหนอันไหนเพราะสมองผมใบเงี้ยผมหล่อผมหล่อมากคุณอ๋อเป็นอย่างนี้เองปัดขนตากันดีกว่านะครับเนี้ยปัดขึ้นเนาะปัดยังไงก็ปัดไม่เป็นอ่ะต้องทำตาโตเหรอไม่ใช่มีเทคนิคไว้ต้องเงยหน้าเว้ยเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ทำไมเราโง่จังเลยเคยทาเว้ยไอเลนเนอร์เหรออ๋อไอเลนเนอร์ที่มันทาขอบตาป่ะเอ้าเฮียชิมหายเขาตะวัดอ่ะตะวัดขึ้นมาเงี้ยเอ้าตะวัดเหมือนคนจีนเลยอ่ะเหมือนคนเกาหลีอ่ะนานาเอ้หนูแว้หนูแว้อ่ะต่อไปครับเดี๋ยวนี่ลิปสติกมาแล้วจ้าอู้หัวมันเป็นแบบนี้เว้ยเฮ้ยอ
เฮ้ยค่ะทุกคนสวยแล้วนะคะเราก็มีฝีมือการแต่งหน้าเหมือนกันเว้ยโคตรจีเนียสอ่ะโอ้โหสวยยังนะทุกคนดูสิรู้สึกว่าแก้มยังไม่แดงพอเลยถ้าแก้มไม่แดงไม่มีแรงเดินนะฮะทุกคนเดี๋ยวพอยังขาแดงเวอร์ค่ะแม่ขาน่ารักยังโอ้แดดแรงเวอร์ค่ะจบพร้อมออกไปหาผู้ชายแล้วค่ะทุกคนวิทย์ไม่มีค่ะหัวโล้นแบบนี้แหละค่ะนะชุดพร้อมนะฮะเฮ้พร้อมไปข้างนอกแล้วผมไปหาผู้ชายแล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวหลังจากที่แต่งหน้ามาทั้งหมดก็ทำให้ผมรู้ว่าคนเรานะฮะจะออกไปข้างนอกเราก็ต้องทำตัวให้แบบให้เหมือนเราดูดีอ่ะเพราะเวลาเราไปเจอคนอื่นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เขาจะมองคือหน้าเรานะครับถ้าเราแบบหน้าเรายังไม่พร้อมแบบเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยก็ดูผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่เราจะออกไปข้างนอกคือเราต้องทำให้มันดูดีอ่ะครับให้แบบให้มันดูน่าเชื่อถือนะครับแต่ความจริงอ่ะผมยังได้สไตล์ชิวๆจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้ามาแต่สังคมภายนอกอ่ะมันต้องเจอกับผู้คนอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้การแต่งหน้าก็มันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วมันเป็นศิลปะนะครับคนแต่งหน้าสวยนะครับก็แบบเขาฝึกมาเยอะอะไรเงี้ยจนชำนาญนะครับก็ทำให้ผมว่าทำไมแฟนผมแต่งหน้าช้าเหลือเกินเพราะเขาต้องออกไปงานออกไปทำงานนะก็ต้องเจอกับผู้คนนะครับเพราะงั้นหน้าตาก็มีส่วนสำคัญในสังคมนะครับผมโอเคครับอันนี้ผมอยากจะไปเจอหนุ่มๆนะอยากจะไปเจอหนุ่มๆมากเลยผมก็เลยจะแต่งหน้าหนีแฟนนะฮะไม่อยากเจอหน้าแฟนแล้วอยากไปเจอหนุ่มๆค่ะไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนไปแล้วเบ๊ะบึ้ม